สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกราชเทวีนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่ในบริเวณแยกแห่งนี้ซึ่งเดิมพื้นที่ในจุดนี้ก็เป็นที่ตั้งของป่ากล้วยในอดีตนั่นเองครับนั่นก็คืออาคาร JRK Tower ซึ่งตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นมาอย่างมากเลยครับและก็มีการติดกระจกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนเพชรบุรีและหน้าจุดนี้ถ้าตรงไปจะพบกับแยกราชเทวีจุดเองจะเป็นจุดตัดกันของถนนเพชรบุรีกับถนนพญาไทและจุดหมายของเราก็จะอยู่ที่บริเวณหัวมุมแยกราชเทวีแห่งนี้นี่แหละครับก็คือบริเวณหน้าด้านขวามือจุดนี้เลยนะสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของ JRK Tower ก็จะอยู่ภายในกรอบพยัญชนะขีดเอาไว้ครับอยู่บริเวณหัวมุมแยกราชเทวีจุดติดกับสถานีบีทีเอสราชเทวีแบบ0เมตรนะครับอาคารด้านหน้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจุดนี้นะครับคืออาคาร JRK Tower ซึ่งตอนนี้ก็มีความสูงอย่างมากนะและก็มีการติดกระจกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่หันมาทางฝั่งของถนนพญาไทรวมไปถึงฝั่งของถนนเพชรบุรีก็มีการติดกระจกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับที่บอกว่าที่นี่เป็นป่ากล้วยในอดีตจะเดิมมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมมีภาพในอดีตให้ทุกท่านได้ชมกันยังไงรอชมในช่วงท้ายคลิปนะครับด้านบนจุดนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTSซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่วิ่งระหว่างสถานี BTS ราชเทวีกำลังจะวิ่งตรงมาที่สถานีพญาไทส่วนตัวแอดเองก็ไม่ได้มาถ่ายที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะนานมาถ่ายครั้งนี้ก็เห็นความคืบหน้าอย่างมากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสูงของตัวอาคารการติดกระจกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงบางจุดก็สามารถมองเห็นได้เลยนะครับว่าภายในตัวอาคารก็มีการติดตั้งท่อ PVC ไปบ้างนะครับด้านหน้าจุดนี้ก็คือสถานี BTS ราชเทวีซึ่งอีกสักครู่ผมจะขึ้นไปเก็บภาพจากบริเวณด้านบนให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนมุมนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าด้านบนของตัวอาคารตอนนี้ก็เริ่มมีการติดตั้งท่อ PVC บ้างนะครับก็คือท่อสีฟ้าที่ติดเรียงกันอยู่บริเวณด้านบนครับมุมมองจากด้านล่างก็มาสักพักแล้วครับยังไงเราขึ้นมาชมมุมมองจากด้านบนของสถานี BTS กันดูบ้างครับถนนด้านล่างใต้สถานีในจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของถนนพญาไทซึ่งถนนเส้นนี้ตอนนี้ก็ไม่มีสายไฟสายสื่อสารให้เห็นอยู่นะครับในบริเวณนี้เรียกได้ว่าดูสวยงามแล้วก็สบายตา มากเลยครับด้านนี้ถ้าตรงไปก็จะพบกับสะพานหัวช้างเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบถัดไปก็จะพบกับแยกปทุมวันพบกับ MBK Centerสำหรับ JRK Tower แห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมแยกราชเทวีเป็นจุดตัดของถนนเพชรบุรีและถนนพญาไทที่ดินแปลงนี้จะมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่เศษหรือ 9,916 ตารางเมตรเป็นที่ดินใหญ่แปลงสุดท้ายของทำเลราชเทวีมูลค่าการลงทุนรวมที่ดินก็จะอยู่ที่ 7,200 ล้านบาทก่อสร้างเป็น Mixed Use Office Grade A ออกแบบเป็นอาคารสูง46ชั้นพื้นที่รวมจะอยู่ที่ 118,000 ตารางเมตรจอดรถได้804คันรวมชั้นใต้ดินอีก4ชั้นแบ่งเป็นโรงแรมระดับ5ดาวจำนวน350ห้องบนชั้นที่7ถึง13และห้องจัดเลี้ยงชั้นที่15ออฟฟิศรวมจะอยู่ที่ 47,000 ตารางเมตรบนชั้นที่16ถึง42สกายเลาชั้นที่44ถึง45และสกายเดทแอนด์รูฟท็อปบนชั้นที่46ซึ่งในปี2021ทางโครงการ JRK Tower ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเล็กน้อยครับโดยตัวโครงการก็ยังมีความสูงอยู่ที่46ชั้นเช่นเดิมแต่มีการปรับเล็กน้อยครับก็คือในส่วนที่เป็นพื้นที่โรงแรมจากแผนเดิมนะครับจะตั้งอยู่ชั้นที่7ถึง13ถูกปรับให้มีบริเวณชั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ชั้นที่7ถึง15และจำนวนห้อง354ห้องจากเดิมที่มีแค่350ห้องสำนักงานนะครับยังคงอยู่ที่ชั้น16ถึง42ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตรพื้นที่ร้านค้าปลีกก็จะอยู่ที่ชั้นที่3ถึงชั้นที่6และชั้นที่44ถึง45ภัตตาคารนะครับจะอยู่ที่ชั้น15และ45ชั้นลอย1ชั้นและชั้นใต้ดินอีก4ชั้นและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปีนี้ครับ2567
ขอคุณข้อมูลส่วนนี้จากคอนโดติดดอยด้วยนะครับตอนนี้ผมเดินมาที่ฝั่งของถนนเพชรบุรีนะครับตัวอาคารด้านนี้ก็มีความคืบหน้าไม่ต่างจากฝั่งของถนนพญาไทนะก็คือมีการติดกระจกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับจากมุมนี้เดี๋ยวผมจะนำภาพในอดีตให้ทุกท่านได้ชมกันว่าจะเดินไหมครับตอนที่เป็นป่ากล้วยจุดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงเรามาชมภาพในอดีตบริเวณนี้กันเลยครับนี่ก็คือภาพป่ากล้วยในบริเวณนี้ในอดีตครับซึ่งถ้าใครนั่งรถไฟฟ้าผ่านไปผ่านมาหรือผ่านจากสะพานข้ามแยกในจุดนี้จะเห็นเป็นภาพที่คุ้นชินกันอย่างแน่นอนครับโดยรวมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาคารที่มีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะรวดเร็วยังไงก็ติดตามกันไปครับผมเองมีโอกาสก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งกันแล้วกันในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและก่อนที่จะจบทริปในวันนี้ผมจะไปเก็บภาพจากอีกหนึ่งมุมมองนะครับเป็นมุมมองจากด้านบนของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีพญาไทยังไงเราไปชมมุมมองจากจุดนั้นกันดูบ้างครับสำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ